สำหรับคลิปนี้เรามาตัวไวโอลินที่ใช้มาเป็นเวลา8ปีนะครับก็เล่นมาตลอดอันนี้ที่เกิดอาการนี้เพราะว่าเหงื่อของผู้เล่นนะครับมันไปกัดอาจจะเป็นเหงื่อเค็มหรือเหงื่อเปรี้ยวบางทีเพราะว่าเวลาที่ผู้เล่นสังเกตง่ายๆเขาคางเข้ามาถึงตรงนี้เลยนะฮะมันแหว่งไอ้ตัวนี้เปลี่ยนไม่ยากครับแต่ก็จะต้องเจาะความกว้างต่างๆให้ได้เท่าเดิมนะครับแล้วตัวแคมเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นไทเทเนียมนะครับเพราะสมัยเก่าเนี่ยมันจะเป็นแคมที่เป็นโลหะซึ่งมันจะเป็นสนิมเวลาโดนเหงื่อนะส่วนตัวลูกบิดนั้นนะครับเราก็ต้องเก็บรักษามาตรฐานของเดิมเอาไว้ก็คือรูเนี่ยเราจะไม่ขยายเพิ่มนะครับเพราะว่าตัวนี้ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่ใช้มาแค่8ปีแต่ว่าเมื่อซื้อทั้งชุดฟิตติ้งแล้วก็ต้องอยากให้หน้าตามันถูกระเบียบหรือว่ามันสวยเหมือนกันนะครับตอนนี้เขาทำก้านอยู่ที่ประมาณ15นะครับ15มิลลิเมตรเราก็จะต้องทำกลับไปที่เดิม15มิลลิเมตรวิธีการเจาะตัวชีเลสนะครับอันนี้คือชีเลสใหม่นะครับเราก็ซื้อตัวขาแคมมานะครับเนี่ยขาแคมก็จะเป็นลักษณะนี้ให้เราถอดตัวนี้ออกนะครับจนเหลือตัวนี้แล้วเราก็นำตัวนี้นะครับมาวัดเพราะว่าถ้าเราวัดไม่พอดีเนี่ยครับขาแคมประเภทนี้เราเรียกว่า U แคมนะครับ U แคมคือหน้าตาแบบนี้นะครับส่วน Heel แคมก็คือขามันจะแยกออกจากกันคนละประเภทกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะติดตั้งขา U แคมเราซื้อเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับ1เราต้องไปติดก๊อกข้างล่างนะครับ2เราต้องเจาะรูมันให้ตรงก่อนแล้วต้องห้ามเบี้ยวเราต้องมาร์กไว้ก่อนอันนี้ผมจะใช้ตัวขา U ด้านล่างมาร์กไว้นะครับขั้นตอนแรกก็คือเราใช้ตัว U cam นะครับวางท่าไว้1ตัวก่อนว่าเราจะมาร์คที่ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อวัดว่ามันได้ตำแหน่งที่2ข้างเนี้ยมันเข้ากันพอดีนะครับให้ดูลักษณะนี้พอเราวัดว่าเราจะได้ประมาณมุมนี้นะเราก็ทำการมาร์คไว้1รูก่อนแล้วทำการเจาะให้ได้รูนี้ก่อนนะครับแล้วเราถึงจะมานำรูนี้มาประกบเสร็จแล้วเราถึงจะเริ่มเจาะรูใหม่นะจะไม่เกาะครั้งเดียวเนี่ยทีเดียว2รูหลังจากที่เจาะรูมาแล้ว1รูนะครับว่าตำแหน่งนี้เราก็ทำการใส่ตัวขาแคมลงไปขาแคมเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็ถึงจะมาร์ครูที่2เข้าไปด้วยการวงไว้หลังจากที่ทำการเจาะไปแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ตัวนี้มันจะไม่สามารถที่จะให้มันกว้างหรือมันแคบได้นะครับเพราะว่านั้นเวลาที่เราใส่ไปมันจะต้องได้พอดีนะครับตั้งแล้วพอดีเลยตอนนี้เราจะต้องสอนว่าวิธีที่เราทำเจาะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเล็งมุมนี้นะครับว่าให้มันเสมอกันเท่ากันนะเราก็ใส่เข้าไปนำตัวนี้มาใส่แล้วก็หมุนนะครับเดี๋ยวผมหมุนนี้เข้าไปก่อนขาแรกเพราะฉะนั้นจะต้องคลายตัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยให้มันคลายเหมือนอย่างเงี้ยนะให้มันมีสเปซนะครับมีสเปซทั้งอกสองอันแล้วเราก็ถึงจะหมุนเข้าไปได้โอเคเสร็จแล้วครับพร้อมใช้งาน